รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีวัยรุ่นกลับมาพบกับความสนุกในรายการรถโรงเรียน School Rangers ตอนพิเศษกันนะครับรถโรงเรียน Boy Scout เรามาเข้าค่ายบทสรุปของการมาเข้าค่ายครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต้องมาตัดสินกันด้วยมิชชั่นสุดท้าทายกับการเดินทางไกลไปในป่าออกตามล่าหาธงในยามค่ำคืนและการปิดค่ายสุดสนุกกับกิจกรรมรอบกองไฟที่ทุกคนต้องรวมใจมาโชว์ติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในรถโรงเรียน School Rangers ตอนพิเศษ Boy Scout เรามาเข้าค่ายจ้าวัยรุ่นทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของความสนุกในการเข้าค่ายของลูกเสือที่ผ่านมาแล้วกว่า3สัปดาห์นะครับที่เหล่าลูกเสือได้ออกตะลุยทำมิชชั่นกันอย่างสมบุกสมบันลุยมิชชั่นทั้งทางบกและทางน้ำสารสัมพันธ์ของพี่น้องชาว GMMTV กันไว้อย่างเหนียวแน่นรวมพลังแสดงความสามัคคีฝ่าฟันผ่านกันได้ทุกอุปสรรคและในสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีอีกมิชชั่นสุดท้ายที่ให้เหล่าลูกเสือได้ลุยกันต่อไม่รอช้าไปดูกันเลยกิจกรรมการเดินทางไกลตอนกลางคืนเป็นอีกหนึ่งการฝึกเพื่อทดสอบกำลังใจการเอาตัวรอดในป่าและความสามัคคีของหมู่คณะที่สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคต่างๆเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ซึ่งน้องเพชรลูกเสือตัวท็อปจากโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็เคยมีประสบการณ์การเดินทางไกลตอนกลางคืนร่วมกับคณะลูกเสือมาแล้วมากกว่า3ปีด้วยกันนะครับโอ้โหสั่งสมประสบการณ์มาไม่น้อยเลยนั่นเนี่ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆถามน้องนิดนึงนะครับการเป็นลูกเสือเนี่ยมันก็ต้องมีการเดินทางไกลใช่ไหมครับทักษะที่สำคัญในการเดินทางไกลเนี่ยคืออะไรบ้างครับทักษะที่เราต้องมีนะครับเราก็ต้องมีความช่างสังเกตครับไม่ว่าเราจะเดินทางผ่านอะไรมาเนี่ยอะไรที่เป็นจุดสังเกตนะครับเราต้องจำเอาไว้เผื่อเวลาเราหลงทางนะครับเราต้องกลับไปยังจุดที่เราจำได้ครับอย่างเช่นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเราเดินไปเจอนะครับเราก็ต้องจำเอาไว้แล้วเราเคยหลงป่าไหมม่อนไม่ค่อยหลงทางม่อนหลงเธออย่างเดียวไม่เป็นไรอยากรู้ว่าเดินทางไกลเคยเดินไกลถึงกี่กิโล8 กิโล8 กิโลคือแล้วเดินอย่างเวลาเดินตอนกลางคืนหรือกลางวันครับกลางวันครับส่วนใหญ่เป็นกลางวันมันมีอะไรบ้างที่ต้องพกไปเวลาเดินป่าที่เราต้องมีเลยครับก็มีไฟฉายนี่กลับไปกลางวันไหมเหรอเผื่อหลงเผื่อแต่ว่ามันใช้เวลานานมันถึงกลางคืนเผื่อไว้เผื่อมืดไฟฉายอย่างเดียวแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนึงก็ต้องมีเข็มทิศแล้วก็แผนที่ครับนี่มีทุกอย่างเลยนะเข็มทิศที่สำคัญไหมสำคัญครับเพื่อการเราหลงทางแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทางไหนได้ถูกต้องครับอ้าวเปิด Google Map ไม่ได้ครับไม่มีในสายสัญญาณอยากให้น้องนะครับช่วยสาธิตหน่อยวิธีการใช้เข็มทิศนะที่ถูกต้องคือบางทีหลายๆคนมีนะแต่ว่าใช้ไม่เป็นก็หลงอยู่ดีครับดูยังไงเข็มทิศวิธีการจับเราต้องให้ขนานกับพื้นโลกก่อนเลยครับจับอย่างนี้จับอย่างนี้ยึดเข็มสีแดงเป็นหลักใช่ไหมเข็มสีแดงเป็นหลักครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเหมือนได้ยินว่าถ้าเกิดเราไม่มีเข็มทิศเราสามารถดูดาวได้ใช่ไหมใช่ครับนอกจากดูดาวดูอะไรได้อีกที่เป็นธรรมชาติใกล้ตัวเราจะสังเกตต้นไม้ครับเราต้องไปสัมผัสดูผมอยากรู้ว่าสัมผัสมันจะจำยังไงอ่ะมันจำยังไงอ่ะมันจะอุณหภูมิที่ร้อนกว่าเพื่อนมันจะมากกว่าเพื่อนมันจะอุ่นๆนะครับที่นั้นจะเป็นที่ตะวันตกครับเนื่องจากได้รับแสงแดดที่มันจะตกไปต้นไหนที่อุ่นมากที่นั่นจะเป็นที่ตะวันตกใช่ครับผมอ๋อวิธีการเช็คง่ายถือว่าเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติใกล้ตัวที่ได้ผลดีเกินคาดแล้วอย่างนี้เวลาเดินทางไกลมันต้องใช้ไม้แง่ป่ะไม้แง่มากกว่าที่
มางามวิธีใช้ไม้งามใช้ยังไงอีหนูเราต้องมีวิธีการแบกอาวุธนะครับก่อนที่เราจะออกเดินเนี่ยไปดูก่อนมันจะมีคำสั่งจากหัวหน้าหมู่ครับผู้คำชานะครับว่าแบกเอาแล้วก็จับจับมาใส่แล้วก็รูดขึ้นมาแล้วก็รูดแล้วก็แขนขึ้นมาครับอ๋อถ้าถึงอ่ะอย่างเงี้ยครับแบกเอาจับขึ้นมาครับครับรูดขึ้นมารูดขึ้นมาดันต่อขึ้นครับดันต่อขึ้นอย่างเงี้ยครับครับประมาณนี้แล้วก็แขนลงครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปแล้วครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องตัวท็อปนะครับที่มาแชร์เทคนิคแล้วก็ประสบการณ์นะครับบอกว่าเลยว่าวันนี้มิชชั่นของเรานะครับเกี่ยวกับการเดินทางไกลคืนนี้ได้รู้กันแน่นอนกติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกับ SP จีซ่าท้าบอลSP จีซ่าท้าบอลสนับสนุนโดยใหม่ S Play Honey Lemon อร่อยซ่าหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวน้ำตาลน้อยกว่าดีเกินคาดต้องลองกติกาเกมออกล่าหาธงคือเหล่าลูกเสือทั้ง2หมู่จะต้องออกเดินทางไกลตอนกลางคืนและไขปริศนาในแต่ละด่านเพื่อหาธงประจำหมู่ของตัวเองให้ได้หมู่ไหนไขปริศนาได้รวดเร็วและเจอธงประจำทีมของตัวเองได้ภายในเวลาที่น้อยที่สุดก็ชนะไปไกลตอนกลางคืนแล้วกันจะบอกว่าฐานเนี้ยมันจะเหมือนเกมล่าสมบัติใครที่มีไหวพริบมีแบบว่าสมองที่ดีก็จะได้ไปเพราะว่าเราต้องตามหาธงของหมู่ตัวเองเฮ้ยต้องมีการอ่านกองอ่านกรเป็นไงเรื่องความรู้น่าจะฐานนี้นะครับได้เวลาที่จะเดินทางล่าสมบัติกันตอนกลางคืนแล้วนะครับโดยแต่ละหมู่นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับนั่นคือเข็มทิศแล้วก็ไฟฉายนั่นเองแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเลยที่สำคัญนะครับก็คือว่าแต่ละหมู่จะต้องส่งตัวประกันออกมาหมู่ละ1คนเป็นส่งหัวหน้าทีมออกไปไหมเป็นตัวประกันไปเลยคุณเลโอคุณออกมาแล้วคุณนิกกี้คุณเดินไปเดี๋ยวจะไม่เข็ดกับหัวหน้าทีมคุณมาแล้วคุณลืมไปแล้วคุณทำอะไรผิดไปคุณลืมไปแล้วเอาละครับสรุปแล้วนะครับสำหรับฐานนี้นะครับเลโอและนิกกี้นะครับจะต้องเป็นตัวประกันนะครับได้เวลานะครับออกเดินทางตอนกลางคืนกันแล้วถ้าพร้อม Let's play ไปครับทุกคนไปครับลงเนิน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 โอ้ยลงเนินลงเนินกิ่งไม้ความมือมีกิ่งไม้ไม่ได้ไม่กลัวต้นไม้อยู่ขวาต้นไม้อยู่ขวาตามมาเดี๋ยวมันมีคนลงมีชาสลบขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรฝันเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอย่าจับขามีต้นไม้ข้างหน้าฝั่งของหมู่สีเหลืองเริ่มได้ไม่เท่าไหร่ครับความกดดันที่อยากเจ้าชนะอาจจะส่งผลให้หมู่สีเหลืองเนี่ยเสียสมาธิไปหรือเปล่าครับไว้ๆอย่านั่งไว้ทําไว้อย่านั่งไว้ทําไมไม่เอาก่อนอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมันติดต้นไม้กลัวเพราะว่าไม่ชอบเพราะว่ามันแบบต้องมาเดินในป่าแล้วพวกแมลงอะไรพวกนี้มันเยอะแล้วแบบผมรู้อยู่แล้วพวกต้นไม้มันจะมีพวกจิ้งจกแล้วแบบผมไม่ชอบไงผมกลัวอะไรอย่างเงี้ยผมจับใจหลังพี่นิวเพราะว่าผมไม่อยากเอามือไปจับเชือกคือผมไม่อยากโดนรอบข้างสิ่งรอบข้างเลยเพราะว่าผมไม่โอเคอ่ะเราต้องเล่นล็อกกันแล้วเฮ้ยใหญ่ต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยต่อยไปเล่าใจเย็นเสียงดังเฮ้ยกอดเลยอะไรวะเฮ้ยมีคนจับขามีคนจับขาทุกคนได้อะไรอ่ะอะไรวะบอกเล่นข้างหลังทุกคนทุกคนใจเย็นๆมันจะชอบมีมือมาจับที่ขาใจเย็นโอ้ยเจ็บไปไหนท่านไหนเนี่ยท่านไหนหายไปรอใจเย็นเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าตกใจเราแทบใจเย็นสาวอยู่นี่ทุกคนครับเราอยู่ด้วยกันนะครับ
รายังอยู่ด้วยกันอยู่ใจเย็นนะครับเฮ้ยอันนี้สลูปนะครับตามก้มหัว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 ก้มก้มได้ยินไหมโอ้ไปเจอใบไม้นะครับไม่ต้องตกใจเชือกอยู่ไหนต่อวะอันอะไรวะเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีกลัวที่มืดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาอยู่ในป่าเลยผมไม่ค่อยชอบแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องมาเดินจับเชือกแล้วแบบเป็นคนนำหน้าก็แบบอ่ะเป็นรองหัวหน้าหมู่เอาหน่อยไว้ต้องกล้าหน่อยไว้อันอะไรวะเนี่ยยกขายกขาเฮ้ยข้างบนมีกิ่งไม้ข้างบนมีกิ่งไม้ต้องย่อแล้วนะข้างบนมีกิ่งไม้ข้างบนมีกิ่งไม้มีคนบอกว่าย่อให้สุดรับน้องกูปะเนี่ยเอาจริงปะเนี่ยเขาจับเวลานะอย่ามาหลอกผมย่อให้สุดเติร์ดข้างบนไม่มีอะไรอย่ามาหลอกนะยืนได้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 เจออันนี้ต้องย่ออีกแล้วมันเงยได้ปะเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ลุ้นและยิ่งมันมีแบบว่ามีการแบบว่ามีแบบคนมาจับขามีแมลงไม่ใช่อ่ะโอ้ยโอ้ยวันเสียลมข้างบนโลกข้างบนโลกข้างบนโลกเสียลมใครเลือกแหมใครมาง่ำขาเจออะไรกันเข้าซะแล้วสิครับโอ้โหสะดุ้งโยงกันทั้งขบวนเลยพวกหมูสีเหลืองตามย่อ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 จับเชือกต้นไม้ต้นไม้ไปไม่ได้ได้อยู่ไหมเนี่ยได้อยู่ไหมนะครับได้จ้ะได้จ้ะไปนะไปต่อนะย่อไปจ้ะย่อนะย่อไปต่อนะย่อไปจ้ะย่อไปต่อหยุดใครบอกให้มึงก้มกันวะอ้าวเขาบอกให้ก้มข้างหลังวุ่นวายมากวุ่นวายแบบไม่รู้ว่าจะกรีดอะไรกันทั้งทางคือรู้อยู่แล้วว่ามันก็คือใบไม้มันก็คือต้นสนแล้วมึงจะกลัวอะไรกันเพราะพี่เขาเดินรอบข้างมึงเจอต้นไม้แล้วก็ไปต้นไม้เลยไม่มีต้นไม้เลยเอ้ยวะเนี่ยร้อยพวกมึงเดินไปก่อนนะเฮ้ยทุกคนเดินเถอะมาเดินกันเดินอยู่ไปค่อยๆเดินเอ้ยเฮ้ยต้นไม้มีต้นไม้แล้วต้นไม้มีต้นไม้เยอะอะไรต้นไม้มีต้นไม้เยอะอะไรอะไรวะเนี่ยต้นสนทำไมรู้สึกมีต้นไม้เต็มเลยวะย่อย่อย่อมึงยืนได้แล้วมีย่อย่อมาย่อมาย่อมาเดินมาเดินมามึงกูรู้สึกว่าภาพของเรานี่ต้องโง่มากแน่ๆเลยเราไม่โง่หรอกตรงนี้ไม่มีอะไรปลอดโปร่งตรงนี้ปลอดโปร่งเดี๋ยวอันนี้คือยืนตรงได้ยังอะลงเนิน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 กลัวคือผมมาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วแบบถ้าแบบมืดๆอะไรเนี้ยผมไม่ชอบมากแต่ว่ายังดีที่แบบคือยังมีพี่ๆอยู่หน้าอยู่หลังอะไรเงี้ยก็ยังโอเคครับมึงไม่ต้องย่อก็ได้ตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรลงเนินลงเนินความเช็ดเฮ้ยกันหนึ่งเดี๋ยวนะมันมีต้นไม้เล็กๆอ่ะมีต้นไม้เล็กๆอยู่ก็ตามเลยยืนได้ซ้ายขวาซ้ายตรงๆซ้ายขวาซ้ายเราพร้อมไม่รู้ไม่ยืนได้ตรงนี้ยืนได้เอายืนได้เหรอตอนนี้ยืนได้อยู่ผมบอกเลยนะเหมือนเราแบบอยู่ในหนังสืบสวนสอบสวนอ่ะต้องมานั่งคำหาว่าคือความมืดที่เราไม่รู้ต้องเจอกับอะไรแล้วอยู่ดีก็มีคนมาจับขาทำให้เรากลัวนู่นกลัวนี่เดินเลยยืนเลยยืนเลยมานะมาบอลไปเลยปีเลยบอลวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้หนึ่งย่างเฮ้ยสุดแล้วอ่ะสุดทางแล้วสุดแล้วมาตาเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยเออว่ะบอกแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยตัวนี้เปิดแม่ตัวนี้เปิดเปิดแล้วไว้เปิดได้วิ่งมันก็สะดุดป่าไม่มีอะไรเลยป่ากุ๊กกูวนๆอยู่ตรงนั้นน่ะต้นไม้มีต้นไม้เยอะเลยต้นไม้มีต้นไม้เยอะเลยอะไรวะเนี่ยหลอกลวงฮะเปิดตาเหรอเปิดตาเหรอเปิดตาเลยใครที่ทำหน้าที่ล้วงไปยืนประจำไห่เลยค่ะมาสู่ด่านปริศนาที่1กับการล้วงไห่ปริศนาทั้ง2หมู่จะล้วงเจอเข้ากับอะไรกันบ้างนะเฮ้ยลุ้นว่าไปเลยบอลไปเลยคนแรกเร็วบอลกูไปเอาละไงเจ้าคิงคองม่อนยังไม่ทันจะล้วงไห่ก็ร้องจากออกมาก่อนซะแล้วล่ะครับเจ้าคิงคองจะต้องเจอกับอะไรในไห่ปริศนาใบแรกช่วงหน้าต้องมาลองทายกันดูI'm not afraid to
ามาสนุกกันต่อกับมิชชั่นออกล่าหาธงในด่านหลวงไหปริศนามาดูกันต่อว่าเจ้าคิงคองม่อนจะร้องจากขนาดไหนอุ้ยและจะหลวงเจอกับอะไรในไหใบแรกกันเนี่ยไปเลยม่อนโอ้ยคนแรกเดี๋ยวไปม่อนกูไปไปลูกไปกันใหญ่กระเป๋ามึงโอ้ยครับเละเละมึงเละมานี่มึงเละไปไหนไปนะเละไงเละมากเละโคนๆดินใช่โคนไปไปยังๆอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะมันเหมือนขี้คอนอ่ะมันแบบนิ่มๆนิ่มๆเหลวๆมันเหมือนดินผสมน้ำอะไรสักอย่างแป๊บนึงขอลงลึกๆดินเหนียวโคนแล้วมันเหมือนมีเม็ดๆลื่นๆข้างในด้วยชานมไข่มุกเม็ดแมงลัดมันเละแบบเละเลยลงไปแฉะเลยอ่ะมะเขือเทศมันกำบีบแล้วมันแบบมะเขือเทศมันเละเละอ่ะเราต้องบีบดูบอกแล้วที่ไหนบอกแล้วที่ไหนซอสมะเขือเทศมีคำว่ามะมะละกอมันเละมากเลยแข็งๆอยู่ข้างในอ่ะมะม่วงเป็นเม็ดแข็งๆอยู่ข้างในมะนี่มังกรมะนี่มังกรมันกอกมันอะไรมึงจะบอกมันกูมันเละอ่ะมันบีบแล้วมันเละอย่างเดียวเลยรู้สึกมันอยู่ในดินร่วนอ่ะแล้วแบบอยู่ข้างในมันเป็นแบบบีบแล้วมันมีเม็ดแข็งๆอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นก้อนกลมทรงอะไรพี่อามประมาณไข่มุกก็แหละแต่ว่าแบนๆหน่อยข้อไข่ Oh no ไม่กลมอ่ะวุ้นมะพร้าวเป็นของกินเหรอวะอุ้ยเฮ้ยเหมือนผมอยากตอบได้ไหมอยากตอบได้ไหมมันเหมือนมันมีกากาดด้วยน่าจะเปรี้ยวๆรสชาติเปรี้ยวๆลองพูดสวรสไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยมันเนี่ยมันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมะม่วงปลาเฮ้ยอะไรแข็งๆอย่างนี้ไม่รู้เต็มเลยเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวไปเอาไว้ใส่ในแกงส้มรสชาติเปรี้ยวๆจริงๆเป็นฝักจริงๆเป็นฝักอ๋อมะละกอไม่ใช่มะอะไรมะขามมะกะโรนีมะกะโรนีไม่ใช่มะนาวมะต้องเอาไปคั้นน้ำมาใส่ในแกงส้มแล้วมันจะเปรี้ยวมะนาวขามไม่อะไรมะขามเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเย้ไปกันจนทำไมต่อว้ายว้ายอ๋อไม่ได้เป็นขนมหวานดำๆบางอันก็เนี่ยแข็งๆแบบเปรี้ยวแกบๆเยอะๆตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในมะเขือยาวแกบผมจับอยู่ข้างในมันเละมันมีเม็ดอะเม็ดมันเยอะมากอะเม็ดมันเยอะแบบโคตรมะขามอะไรมะขามเปรี้ยวเราแอบเฟลกับคุณม่อนนิดนึงกล้ามใหญ่มากแต่กลัวมะขามเปียกคนบ้ากูมะขามเปียกอ๋อนั่นเป็นขนมหวานดำๆขนมหวานขนมปุ้ยปูนขนมปุ้ยถูกต้องโชคดีบังเอิญผมได้ของง่ายจริงๆผมเป็นคนโง่มากคือถ้าผมล้วงได้หายแรกเมื่อขาเปียกเอาจริงนะไม่รู้ก็คือจับไปแล้วรู้เลยมันเป็นเนื้อเฉาก๊วยแต่ถ้าเป็นสองอย่างอื่นผมไม่รู้เลยเร็วๆเร็วไหมถุงนั้นถุงไม่เป็นไรพูดมาเยอะๆแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบเหลี่ยมๆไอ้ขนมหวานไทยแน่นอนเฉาก๊วยครูไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องกลัวท่านเร็วโอ้แมวแย่ๆอ่ะแย่ๆไงต่อกำไปเลยมันเป็นก้อนๆเละๆสามารถบีบได้งงกันใหญ่เลยแหละครับคราวนี้ไหสุดท้ายของหมูสีเหลืองท็อปแท็บล้วงแล้วจะเจออะไรเนี่ยขอคำใบ้อีกหน่อยสิท็อปแท็บก้อนเล็กๆประมาณนี้แล้วก็บีบประมาณนี้บีบแล้วแบบบีบแล้วแบบมันไม่ใช่ชานมฝ้าผ่าเปียกอะไรอ่ะมีช็อตช็อตอะไรเปียกอะเปียกเหนียวอะสาคูเปียกไม่เหนียวเม็ดแมงลัดทรงไงทรงเป็นยังไงทรงเป็นยังไงซ้อนไปซ้อนไปบอกไม่ถูกเลยอะไม่รู้เรื่องเลยวินก็ตามมาติดลมที่ไหใบที่3เหมือนกับหมูสีเหลืองเลยตอนนี้วินจะให้คำใบกับพี่ๆได้ถูกไหมครับหน้านิ้วคิ้วขมวดกันทั้งหมู่แล้วมันมีความเป็นน้ำมีความเป็นผลไม้เล็กหรือว่าใหญ่กว่าชานมเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เยลลี่ไข่มุกหรือเปล่าไข่มุกหรือเปล่ามันไม่มีไข่มุกหรือเปล่าพุดดิ้งพุดดิ้งลองเดาผลไม้สิองุ่นไม่ใช่มันมีเม็ดเล็กๆด้วยมะนาวมะพร้าวกล้วยหอมเฮ้ยเอาดีๆอืมอะไรผมรู้แล้วไปมันเป็นสีส้มมันเป็นผลไม้มะละกอมะละกอสุกมะตั้งวินคือตกใจแรงว่าหน้าสั่นเลย
พูดวินพูดอะไรอย่างเงี้ยบอกให้นึกวินพูดมาอีกมีอะไรอีกมะอะไรอ่ะมะละกอมะเขืออะไรมะละกอมะละกอยาวมะละกออะไรมะละกอสั้นมะละกออะไรมะละกอมะละกอสุกมะละกอสุกก็ผ่านด่านการล้วงไหมันแล้วนะครับคราวนี้ก็มาสู่อีกหนึ่งด่านทดสอบทักษะการฟังเพื่อหาตัวประกันของหมู่ตัวเองเอ้าทั้งสองจะจำเสียงของหัวหน้าหมู่ของตัวเองได้หรือเปล่านะกูว่านี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ไอตัวเนี้ยหลอกฟังเสียงแรกรู้เลยไหมเป็นเสียงใครฟังเสียงแรกรู้เลยพี่นิกกี้เขาจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แต่เสียงแรกเป็นเสียงเรโอก่อนอ้าวจริงเหรอยังไงต่อเมื่อคืนเนี่ยผมอยู่ในป่านานเพราะว่าหาผมนานมากคุณดูตาผมตอนนี้โอ้คือคิดผิดมากเลยครับที่ส่งตัวเองไปเป็นตัวประกันจริงๆน่าจะเอาคนอื่นไปคือโอ้โหเตรียมกับพี่ดิกกี้ว่าถ้าเกิดเป็นพี่ดิกกี้จริงๆอ่ะให้ร้องว่าวู้อะไรเงี้ยบู้ว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 ู้เราจะได้แยกได้แต่สิ่งที่มันเหนือคาดไปกว่านั้นอ่ะคืออีพีเอโออ่ะมันก็ร้องแบบวู้ธรรมดาอ่ะไม่ต้องเตรียมก็รู้ว่าอันนี้เสียงพี่ดิกกี้ตลกเว้ยอันนั้นอ่ะโอ้โหคือมันมั่นใจอยู่แล้วอันนั้นคือมันเป็นพี่ดิกกี้อ่ะก็ขุดใหญ่เลยโป๊ะแข็งจังวะเฮ้ยมันซ่อนลึกแล้วก็ซ่อนแข็งขนาดนี้เลยหรอวะเขาบอกว่าตรงนี้อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำคุณไปเรียกคุณข้างใต้เนี่ยคุณเลยคุณเก่าวะลึกเข้าไปหน่อยลึกเข้าไปหน่อยตรงนี้มันมีแต่รากไม้นะพี่แถวนั้นแหละแถวนั้นแหละนี่ๆๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันมีลูกทรงอันเนี้ยแกมาอ่านข้างในอ่านพร้อมกันเปิดอ่านเหรอพี่อ่านให้หมดจ้ะจงเพ่งผิดพินิษผิดเบื้องหน้าเดินช้าๆทีละก้าวเข้าป่าสนไปเป็นหมู่ไปเป็นกองต้องอดทน10กิโลเดินจนกูไกลไปปะวะเมตร1หน้าจะพอดีกับ2ก้าวถ้ามันยาวรายการเลยจะบอกให้ทิศที่ถูกที่จริงอยู่ไม่ไกลใต้กอนี้นั่นไงหน้าวักเอ่ยหน้าวักคือเมตร1แม้จะพอดีเดินไป10เมตรทางทิศใต้จงเดินไปสิเมตรทางทิศใต้ใต้ใต้คือเสาใต้คือเสาเราเป็นคนไขปริศนาได้ไวมากไวแบบนับหนึ่งไม่ถึงห้าอ๋อก็ไม่รู้อ่ะจริงจริงอ๋อไวอยู่ทีมเยอะอีกทีมเขาไม่เก่งหรือเปล่ามึงต้องทำนี้ก่อนไม่ต้องทำงี้มั้งต้องทำให้มันต้องทำงี้เสาใสปะเนี่ยเสาคือเสาเอสเอฟเอาสีแดงพี่เอสเอาสีแดงพี่เอสต้องเอาแดงไปเอ็นก่อนต้องแดงไปเอ็นก่อนไม่ต้องเป็นเอาเดินตรงข้ามเลยนี่ไงทางนี้ไปทางนี้10เมตรนี่10เมตร1 2 3 4 5 6 7 8 9แถวเนี่ยแหละมึง10เมตรนะ10เมตรนะไม่ใกล้นะ10เมตรตรงไปเลยไอ้เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นพวกมึงดูเป็นแน่นอนหยิบกันมั่นใจทิศเหนือทิศเหนือวิ่งแล้ววิ่งไปเลยกูบอกเฮ้ยเขาให้ไปทิศใต้จริงๆเลยเฮ้ยตัวจริงๆนะมันอยู่ตรงนี้สิเมตรคือสิบคนอ่ะจับพอดีกับสองเจ้าไปดูแข่งคิดกันนะนี่หรอผ่านนี่ไปผ่านนี่ไปผ่านนี่ไปไม่เอาไปที่ไปตรงรุ่นใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ทิศใต้หน้าวักไงทิศใต้นี่ถูกปะใต้ทิศใต้นั่นแหละแต่ว่าต้องเดินไปไกลแค่ไหนสิบไงเขาบอก10กิโลหน้าวัก
สองเอ้ยบ้าวักเอ้ยมีวัดเยอะแถวเนี้ยมีวัดเยอะแถวเนี้ยวักไงวักไงวักไงน้ำไงวักน้ำน้ำไงวักน้ำเป็นได้เลยใช่ป่ะใช่น้ำป่ะสเปซบาร์สเปซบาร์กรอนมีวักวักคืออะไรกรอนมีวักวักกรอนมีวักกรอนเนี่ยมีวักถูกไหมใช่กรอนกรอนมีกี่วักสี่วักวักสี่วักนั้นคือวักคืออะไรวักคือสี่วักคือเมตรวักหนึ่งกรอนมีสี่วักใช่ไหมงั้นแต่ละวักแต่ละวักหน้าวักเอ่ยหน้าวักเอ่ยหน้าวักเอ่ยสี่วักไงหันไปดูสิสถานการณ์ของหมู่สีม่วงก็ยังคงแย่เลยครับงงกันใหญ่เลยแหละครับคราวนี้คืออะไรสีวัดตรงเดินไป10เมตรหน้าวัดตรงเดินไป10เมตรทางทิศใต้ไหนอ่ะติดการติดการผมทำได้ดีมากเหรอครับแม่คือผมอ่ะเคยเล่นเกมแบบนี้มาเยอะที่แบบผมมาคิดในใจแล้วว่ามันต้องแบบเล่นกับคำแน่นอนแบบต้องอ่านขึ้นลงบนล่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันแย่งกระดาษกันอยู่ผมก็เลยไม่มีสมาธิด่านกรอนครับเราได้ช่วยอะไรเขาบ้างไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าอ่านยังงงเลยเขาก็อ่านกันก็ไม่เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วทิศใต้อ่ะทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะใต้ก่อนแป๊บรู้เหรอแป๊บลงเดินไปใต้แป๊บเลยการเอาไปที่ตะกใต้ใต้ฝั่งนู้นนี่ใต้ฝั่งนี้เหรอใต้เท้าทางนี้สิหนึ่งสองสามไปอยู่ไหนหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้ป่ะเมตรหนึ่งมันเท่ากับสองเก้าป่ะเมตรหนึ่งไม่29 29สตาร์ทใหม่29 29 6 7 8 10เมตรระวังนะระวัง17 18 19 20 20แล้วนี่ไงนี่ไงเปล่าใช่เปล่าคือเราหาอะไรเรายังไม่รู้เขาให้เรามาหาอะไรยังไม่รู้เลยไม่แต่ว่ามันมีขาดตั้งไปตรงนั้นหรือว่าต้องไปตรงนั้นหรือเปล่ากันอะสังเกตว่าตรงไหนอ่ะมันมีกล้องก็เลยเดินไปปุ๊บๆตากันปุ๊บๆๆกันเห็นว่ามันมีกล้องก็เลยวิ่งไปจุดนั้นแล้วก็หากับพี่นิกกี้ก่อนทุกคนบอกอะไรหน่อยได้มั้ยอุ๊ยดูที่ต่ออีกทีได้ป่ะแถวนี้จะมีธงอยู่หาธงเลยต่อให้หาธงไปอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่ใช่ไปหน่อยผมจ่ายหน่อยเฮ้ยมันอยู่ตรงต้นไม้หรือเปล่าตรงนี้มั้ยอ่ะกี่เมตรนะเขาบอกกี่เมตรนะอ่านใหม่สิ10เมตรสิบเมตรพี่10เมตร29ก็20ตรงนี้ถูกแล้วฉายไฟมองบนมองบนหาธงหาธงใครมีไฟฉายอ่ะเปิดไฟฉายให้ดูได้ไหมครับฉายขึ้นไปสูงสูงเปิดไฟเร็วสิบสองเร็วไปโอ้โหไปเอาบินตัวใหญ่ไปแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับแต่ละคนเดินทางไกลตอนกลางคืนเปิดตามามีงงไหมฮะงงเลยฮะสนุกอะทีมเราเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนเดินเชือกอะไรเงี้ยค่อนข้างสมูทตอนทายคำก็ค่อนข้างสมูทไปติดอยู่อย่างเดียวอะไรฮะกรอนฮะหน้าวักเอ่ยหน้าวักเอ่ยใครเป็นคนเอ่ยหน้าวักเอ่ยเลยหน้าอักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยงงกันไปใหญ่ผมก็เสียเวลาตอนด่านรู้เหมือนกันคำอยู่นั่นน่ะโอ้ไม่ต้องมันเหมือนดินลวดมันมีเม็ดมันมีอะไรที่ไหนใช่การฆ่าไอ้การฆ่าสุดกลัวไม่รู้ไงเป็นไรไงนี่แหละครับมันเป็นข้อพิสูจน์ครับทุกคนว่าคนมีกล้ามันไม่ได้เก่งเสมอไปนี่มันตกเข้าคมเลยอ่ะจริงไงมันก็มีแต่ว่าตอนฟังเสียงตัวประกันเนี่ยทีมกันสามัคคีมากแต่ร้องว่าอะไรได้ยินแต่เสียงพี่นิกกี้ไม่ได้ยินเสียงพี่เลโอแม้แต่นิดเดียวไม่ตอนที่ไปแก้มาพี่เลโออ่ะมึงดึงกูมาบอกกูเจ็บเราคนเจอพี่เลโอเหมือนแบบดีใจมากตอนขุดหาคำกรอ่ะหากันยากไหมทีมผมหายากมากพี่นิกกี้บอกนี่เขาให้ขุดตรงนี้ขุดกันแล้วขุดใหญ่กันขยี้แล้วพี่เจอแต่รากไม้ไม่เจออะไรเลยแต่เวลาก็สูสีกันทีมทำไปได้ 13.46 นาทีอีก1ทีมทำไปได้ 11.25 นาทีโอ้โหเดียวอ่ะโอ้โหเดียวเชื่อไป2 นาที2นาที2นาทีโหเยอะกว่าเยอะนะนะคะทีมที่ชนะทำเวลาไป 11.25 นาทีได้แก่ทีมสี
จบมิชชั่นความสนุกของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหมูกรอบผัดพริกเผาสามารถเก็บคะแนนในมิชชั่นนี้ไปอีก1คะแนนนะครับแต่ผลคะแนนรวมของทุกมิชชั่นหมูกรอบผัดพริกเผาสามารถเก็บไปได้เพียง2คะแนนเท่านั้นนี่ส่วนหมูนี้ไม่แพ้เลยอะทำได้ดีกว่านะครับเก็บไปได้3คะแนนจึงเป็นผู้ชนะของการเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้ไปครับน้องตัวท็อปก็ไม่ธรรมดามาร่วมซ่ากับเราแบบนี้จี๊ดสุดๆเหมือนเอสเพลย์ฮันนี่เลมอนหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวดีเกินคาดน้ำตาลน้อยก็รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมคิดเซ็ตจากเอสเพลย์ไปเลยช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมความสนุกประจำค่ายลูกเสือให้ได้ชมกันต่อรอบกองไฟครั้งนี้จะพิเศษยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันจ้าไฟที่ร้อนแรงที่ถูกจุดขึ้นมายามค่ำคืนในค่ายลูกเสือเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอีกหนึ่งกิจกรรมความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างสีสันและความทรงจำสุดพิเศษให้กับค่ายลูกเสือแห่งนี้นี่เองครับเราทำกิจกรรมกันมาทั้งวันนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาค่ำแล้วนะครับเป็นเวลาของการพักผ่อนนั่นเองนะครับและโชว์ที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นโชว์ควงไม้พองไฟนะครับจากน้องๆชมรมสอเสือเล่นไฟนะครับโรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีน้องๆได้โชว์ไปแล้วนะครับต้องถือว่าการโชว์ของน้องๆเนี่ยสุดยอดมากๆแต่ลูกเสือของเราก็ไม่ยอมแพ้ครับทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวลูกเสือนะครับทุกคนจะมีการโชว์รอบกองไฟแต่ว่าก่อนที่เราจะโชว์เนี่ยเราต้องมาวอร์มเครื่องกันก่อนพร้อมหรือยังครับทุกคนพร้อมเอางั้นเราไปวอร์มกันเลยมาในป่าแบบนี้
มันก็ต้องเต้นฮิปโปกันหน่อยเดี๋ยวระหว่างเต้นฮิปโปขอควงไม้พองไฟไม่ได้ไม่ใช่มาเต้นกันหน่อยไม่ดีไม่นะฮิปโปง่ายรอง่ายฮิป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 โปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตาล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 าให้ตาล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 าแม่เราจะคูณไปเรื่อยๆความเร็วไปเรื่อยๆเช่นว่าฮิปอ้อฮิปอ้อฮิปฮิปอ่าถ้าเต้นนะถ้าเต้นก็คือฮิปอ่ะฮิปอ่ะฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายไปตาล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 าตาล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 าเร็วขึ้นผมไม่ค่อยอยากเต้นอะไรแบบนี้ฮะเอาจริงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมอายมันเดินอุ้ยอ้ายไปตาล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 าตาล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 าผมไม่ค่อยชอบผมอายเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอายมันเดินอุ้ยอายตาล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 าไปเฮ้ยไปเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอายมันเดินอุ้ยอายตาล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 าตาล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 าการอัตภัณฑ์เนี่ยเต้นแบบสุดใจจริงๆภูมิใจในหนูแคร์มากหนูแคร์เพลงมาเนี่ยก็คือง่วงไงเขาก็สู้ผู้หลานเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วทำยังไงเปรี้ยวจิ้ม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 ถ้าไม่มีจะต้องทำยังไงก็ไม่ต้องจิ้มจัดกันเลยจัดกันเลยขอเชิญหมูกรอบผัดพริกเผาไม่เคยแพ้เลยอ่ะออกมาแสดงไปไปแน่นอนเหล่าลูกเสือกองนี้นี่มันนักเต้นเท้าไฟกันทั้งนั้นเลยแหละนะครับแต่ละคนนี่ลีลากินกันไม่ลงเลยจริงๆอุ้ยเจอดนตรีเข้าไปหน่อยเนี่ยขยับแขนขยับขาเต้นกันทันทีเลยแหละครับสนุกสนานจนลืมความเหนื่อยหมดละมั้งเนี่ยถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องความสนุกที่ทำให้เครื่องร้อนเป็นไฟเลยล่ะครับเอาล่ะตอนนี้หมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะเขาก็ได้เตรียมโชว์มาเพิ่มสีสันและพร้อมที่จะแสดงแล้วด้วยนะครับเอ้าไปดูกันต่อเลยดีกว่าเอาล่ะครับมาถึงการแสดงของทีมสีเหลืองนะครับหมู่ของเรานะครับตัวละครก็จะมีตัวละครต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละตัวละครเลยนะครับอันแรกเป็นก้อนหินนี่บทเอกบทเอกเลยนะขอมอบให้พี่นิวพี่นิวเป็นหินนกแก้วใบหน้าเหมือนนกแก้วโอเคน้องชายกลายเป็นน้องชายโอ้โหไหนหมู่เลโอแจกบทบาทให้ลูกหมู่แต่ละคนเนี่ยได้เหมาะสมจริงๆเลยล่ะเนี่ยมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวของหมู่เราจะเป็นยังไงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในวันที่ฝนตกพรำพรำบรรยากาศเศร้าหมองมีนกแก้วและนกอินทรีบินวนไปวนมาไอ้บินแล้วมันบินไม่หยุดเลยทีเนี้ยนกแก้วเป็นนกแก้วตัวผู้นกอินทรีตัวเมียครับแก้วครับแก้วทันใดนั้นนกแก้วและนกอินทรีบินเข้าไปทางหน้าต่างโรงพยาบาลจินตนาการจินตนาการหน้าต่างหน้าต่างแก้วครับทันใดนั้นนกแก้วและนกอินทรีแปลงร่างกลายเป็นพี่ชายและน้องชายคุณโอ้ยจังเลยไปเลยว้าวเป็นตัวผู้ตัวเมียแล้วมันพี่ชายน้องชายไม่มีคำถามไม่มีคำถามไม่มีคำถามได้ไปแปลงร่างแปลงร่างแล้วไงเป็นเพศอะไรก็ได้พี่ชายของเขาป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว
พี่ชายไอคอกแขกคอกแขกไอคอกแขกพี่ชายรู้ตัวว่ากำลังจะเสียชีวิตเร็วๆนี้จึงสั่งเสียกับน้องชายหลังจากที่พี่ชายสั่งเสียกับน้องชายไปแล้วน้องชายลุกขึ้นดีใจและร้องโหยหิ้วอย่างสุดเสียงตายแล้วตายแล้วตายแล้วทันใดนั้นมีคุณลุงข้างบ้านเดินเข้ามาครับสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของเราทั้งหมดเดินมาคุยกับพี่ชายซะหน่อยแล้วถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งทันใดนั้นคุณลุงไม่เชื่อว่าเขาจะตายจริงเลยทดสอบเขาด้วยการให้พูดว่าหมูหมึกกุ้งรัวๆ10ครั้งหมูหมึกกุ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 ้งพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดพูดเร็วๆรัวๆพูดเร็วๆรัวๆ10ครั้งไหมหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งระหว่างที่คุณลุงกำลังทดสอบพี่ชายอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีนักร้องคนนึงเดินเข้ามาเขาพยายามที่มาจีบพยาบาลสาวคนหนึ่งที่ว่าอาการจะจีบสาวทำยังไงรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอไม่ไม่ได้ทำอย่างนี้เวลามือเข้าอ่ะเวลาจะจีบสาวทำไงมีไลน์ไหมฮะไปกลับบ้านยังแต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้พยาบาลไม่สนใจเขาจึงเต้นไก่ย่างใส่เลยไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาไปสนุกไปเสียบคนถูกไปเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาจอจริง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 ทันใดนั้นทันใดนั้นน้องชายพี่ชายและคุณลุงข้างบ้านทนไม่ไหวเลยอยากเต้นไก่ย่างด้วยเลยลุกมาเต้นทุกคนเลยไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไว้เสียบมันจะถูกไว้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงทันใดนั้นคุณลุงข้างบ้านเกิดป่วยแทนเนื่องจากเต้นไก่ย่างแรงเกินไปนักร้องรู้สึกเป็นห่วงเลยล้มทับไปโอ้ยโอ้ยลุงน้องชายกับพี่ชายก็ไม่ไหวแล้วล้มทับไปเห็น4คนนอนล้มลงไปจึงเข้าไปแทงปลาไหลทันใดนั้นก็มีก้อนหินครับร่วงหล่นลงมาจากฟ้าเหมือนดาวตกเล่นแรงเล่นแรงมันหล่นเล่นแรงและสุดท้ายทุกคนก็ลุมต่อยก้อนหินและสุดท้ายทุกคนก็รักกันหลังจากต่อยกันเสร็จแล้วก็มีความสุขกอดกันหมูหมึกกุ้ง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 เอาล่ะครับละครของหมูนี้ไม่แพ้เลยอ่ะก็ปิด
มั่นจบการแสดงลงไปแล้วนะครับแม้ว่าจะจบลงไปแบบงงๆนิดๆ นะครับแต่ก็ยังสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับชาวค่ายได้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆส่วนช่วงหน้าหมูกรอบผัดพริกเผาก็รอเปิดม่านการแสดงอยู่เหมือนกันแหละครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันจ้าช่วงสุดท้ายของความสนุกในการเข้าค่ายของเหล่าลูกเสือกันแล้วนะครับและก็ได้เวลามาดูละครของเหล่าลูกเสือหมูกรอบผัดพริกเผากันบ้างว่ามีเรื่องอะไรมาโชว์และลูกหมูแต่ละคนจะได้รับบทบาทอะไรกันบ้างเชิญเหล่านักแสดงทั้งหลายเปิดม่านการแสดงได้ณบัดนี้เอาละครับจนถึงเวลานะครับหมูของผมโชว์การแสดงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมอบบทก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์เริ่มจากพ่อก่อนนะครับพ่อกันอัศพันธ์ครับพ่อแค่นี้ก็หาแล้วแล้วก็มีแม่ลูกชายเรื่องนี้ต้องติดเทรนด์นะพี่นิกออกมายังไงวะคนป่านี่ลีธานัทเป็นคนป่าเดี๋ยวมีหมาใช่ไหมคนเฮ้ยกูผู้กำกับมึงเงียบใช่ไหมคนป่าใช่ไหมคนบ้าโจรโจรคันสบายต้นไม้มึงก่อนเดือดได้ได้ได้เลยสุนัขอ้าวเป็นหมาเลยแมวสิงเฮ้ยเหมือนอยู่นะผู้กำกับครับอยากทราบชื่อเรื่องครับสุนัขตัวร้ายกับแมวน้อยของฉันในพื้นที่ว่างแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งโบกสะบัดไปมาอยู่กลางพื้นที่ใหญ่จริงว่ะมีไดนามิกมีไดนามิกมีสุนัขตัวเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งรอบต้นไม้วิ่งรอบต้นไม้โอ้โหเบาเบาวิ่งวนไปวนมาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยจังสุนัขก็เลยยกขาฉี่ใส่ต้นไม้จังหวะที่ฉี่อยู่นั้นพ่อเดินเข้ามาแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเฮ้อเกิดมาตั้งนานแล้วเกิดมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มีแฟนกับเขาเลยไม่มีแฟนเขาเลยอยากเป็นพ่อคนเว้ยอยากเป็นพ่อคนเว้ยเมื่อไรจะมีแฟนกับเขาสักทีเมื่อไรจะมีแฟนเขาสักทีลองดูซิว่าตรงนี้หาใครทำแม่ได้ไหมลองดูไปเล่นไปลองดูซิว่าตรงนี้หาใครทำแม่ได้บ้างมีอะไรบ้างตรงนี้เล่นไปมีคนป่าที่ตาเฮี้ยนกระหือรือเดินเข้ามาเฮ้ยที่แห่งนี้มันช่างดีซะเหลือเกินที่แห่งนี้มันช่างดีซะเหลือเกินปีนต้นไม้เลยสิปีนต้นไม้เลยสิโอ้ no ปีนต้นไม้เลยสิปีนต้นไม้ปีนต้นไม้เล่นไปจังหวะที่ปีนต้นไม้มีโจรคนหนึ่งที่มาในคราบของพ่อค้าขายกล้วยอบเนยโรยเกลือขายไม่ได้ขายเหยื่อให้ได้กล้วยอบเนยโรยเกลือครับผมกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือครับผมเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่20บาทแต่พ่อไม่มีเงินจ่ายฉันไม่มีเงินเธอให้กล้วยฉันได้ไหมเธอให้กล้วยฉันได้ไหมอยากได้กล้วยแขกหรือกล้วยหอมจ้ะลูกถ้าเธออยากได้กล้วยฝีเต้นระบำชาวเกาะให้ฉันดูสิเต้นระบำชาวเกาะให้ฉันดูสิระบำชาวเกาะไปแล้วเราจะไปไกลเลยไกลเลยไกลเลยจะต้องหันซ้ายดังเด็ดจะต้องหันซ้ายดังเด็ดทั้งคู่รักกันกอดกันแล้วพ่อท้องเกิดลูกแต่ลูกของเขาเกิดมาพูดภาษามนุษย์ไม่ได้เกิดมาเป็นหมาตัวนึงก็เลยเอาจังหวะนี้บนพื้นที่แห่งนี้รู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจนมีแมวจากพระเจ้าตัวนึงแมวพิต้าว่ามันไม่มีใครดีกันซะเลยมีอย่างดีซะเล
จงทำดี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 เดี๋ยวทุกอย่างสงบสุขหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อโจรลูกชายต้นไม้คนป่าทุกคนรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหมู่นี้ไม่แพ้เลยจงลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวตามข้าพเจ้าเจ้าทำดีเจ้าทำดีเจ้าทำดีเมียวหมูกรอบผัดพริกเผาจงขอบคุณพวกเขาพูดตามข้าพเจ้ายกขาชียและทั้งหมดนี่คือรถโรงเรียนบอยสเกาต์เรามาเข้าค่ายถามความรู้สึกของแต่ละคนหน่อยดีกว่าครับมาเข้าค่ายครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมเริ่มที่แขกเชิญก่อนนะครับได้ย้อนวัยกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งเนี่ยครับผมได้แบบมาเข้าค่ายมาตะลุยด่าอะไรเงี้ยยิ่งตอนแบบรอบกองไฟเงี้ยไปที่แบบเหมือนได้ย้อนกลับไปตอนเด็กแล้วแบบมันประทับใจคนนี้มาครั้งแรกใช่มารายการนี้ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับสนุกครับสนุกรู้สึกว่า energy ทุกอย่างมวลมันเฮฮาดีน่ารักชอบครับบรรยากาศการเข้าค่ายครั้งนี้นะครับถือว่าหลากรสความสนุกจริงๆนะครับทั้งทุกข์และทั้งสุขสานความสามัคคีให้กับเหล่าพี่น้องร่วมค่ายให้กลมเกลียวแน่นแฟนกันสุดๆเลยแหละครับครับผมก็ถือว่าภาพโดยรวมของเทปพิเศษครั้งนี้นะครับซึ่งแต่ละคนก็โอ้โหร่วมหัวจมท้ายด้วยกันเหนื่อยด้วยกันสนุกด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่ได้ในวันนี้ก็คือผมรู้สึกว่าวันนี้มันตกปวนไปด้วยความสุขน่ารักครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องขอบคุณนะครับคือสถานที่ดีๆที่ทำให้เราได้ใช้เวลาดีๆอย่างนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้นะครับขอบคุณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานีและสัปดาห์หน้านะครับเหล่าเรนเจอร์จะไปบุกรั้วโรงเรียนไหนนะครับติดตามชมทุกวันอาทิตย์10โมงตรงนะครับทาง GM 25ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับไหนๆหมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะก็เป็นผู้ที่สามารถผ่านการฝึกในค่ายลูกเสือแห่งนี้และก็เอาชนะหมู่กรอบผัดพริกเผาไปได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงได้รับรางวัลพิเศษจากทางรายการเอาละลงมือทานอาหารกันให้หายเหนื่อยได้เลยเฮ้ยคนแพ้ไปนั่งรอว่าโอ้โนแกแพ้แกนั่งกินเอาหรอผมแพ้เหรออยากกินหน้าปลาเดียวกินเลยให้อร่อย